นเริ่มมาหนูจ๋าน่ากลัวเปียกฝนทั้งตัวครูกลัวไม่สบายร่างกายอ่อนแรงผอมแห้งทั้งกายเดี๋ยวจะวุ่นวายถ้าไม่สบายเอ่ยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูศิรประภาโชคคุณหรือคุณครูตุ๋มติ๋มนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอบวิชาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเล่มนี้นะคะเด็กๆหยิบเล่มนี้ขึ้นมากันเลยค่ะเราถึงตัวอักษรตัวไหนแล้วเปิดไปหน้าที่14และก็15นะคะหน้านี้นะคะเขียนตัวอักษร W และคำศัพท์ตามรอยปักแล้วระบายสีให้สวยงามตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยใครจำได้บ้างW ตัว W นะคะ W เขียนยังไงเอ่ยเด็กๆเห็นเลข1ไหมคะเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาเขียนตามเส้นประเลยค่ะตั้งแต่เลข1ตามลูกศรใครเสร็จแล้วคะ W well แปลว่าปลาวาฬมีตัวอะไรบ้างคะ W S A L E whale ปลาวาฬเด็กๆสามารถเขียนตามรอยปากให้สวยงามได้เลยนะคะมานะคะตัวอะไรเอ่ยใช่ค่ะตัวแซดซีบราแปลว่าม้าลายแซดเขียนยังไงคะหยิบดินสอขึ้นมาเริ่มจากลูกศรเลข1เลยค่ะตามลูกศรเลยนะคะแซดซีบราม้าลายซีบรามีตัวอะไรบ้างเอ่ยแซดอีบีอาร์เอซีบราม้าลายแล้วเด็กๆเขียนตามเส้นประให้สวยงามเลยนะคะสุดท้าย2ตัวนี้คือปลาวาฬและก็ม้าลายเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้สวยงามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนพบกันคลิปหน้านะคะดีค่ะ